สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูที่อยู่ต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะรวมทั้งท่านผู้ชมที่กําลังเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้เราพบกันอีกในวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะลูกศิษย์ของคุณครูที่อยู่ต่างจังหวัดสุขสบายดีหรือเปล่าคะแล้วลูกศิษย์คุณครูแมมมอสที่อยู่ในห้องเรียนออกอากาศแล้วก็ที่อยู่ห้องเรียนปลายทางของเรียนวังไกลกังวลเป็นอย่างไรบ้างคะสุขสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีสุขสบายดีนะคะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมาเลยนะคะก็ดีใจที่ได้พบกันอีกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกันในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วก็หน้าที่ของทุกคนนะทุกคนถือว่าเป็นพลเมืองของชาตินะคะเราต้องมีหน้าที่ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเด็กอาจจะคิดว่าหนูเป็นเด็กหนูอายุน้อยหนูคงไม่มีหน้าที่อะไรนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เกิดมาปั๊บก็มีหน้าที่เลยนะคะแต่ว่าหน้าที่นั้นก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะตามความเหมาะสมของวัยของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะมาเคลื่อนไหวกันดีไหมดีเปล่าอ่านะคะค่านิยม12ประการจำได้ป่ะมีกี่ข้อ12บอกว่าค่านิยม12ประการจะบอกว่ามี12ข้อถูกต้องมี10ข้อป่ะไม่ใช่มี13ข้อไหมไม่เนาะก็คือ12ข้อนั่นเองข้อที่1ว่าอย่างไรนะเก่งมากข้อที่2คือขาดเจตนาอดทนได้แล้วข้อที่12ล่ะคะ12ไม่ทำให้ส่วนรวมเก่งมากแหมคุณแม่มดนึกว่าเด็กจะท่องจำข้อที่9เก่งมากข้อที่5โอ้โหอย่างนี้ต้องให้คนละเท่าไหร่ดี 5,000 คะแนนให้ไปเลย 10,000 คะแนน น่ารักมากเด็กของครูแมมมอสนะคะไม่ได้ท่องจำนะคะจำได้อย่างแม่นยำว่า12ข้อ12ประการนั้นคืออะไรแล้วปฏิบัติได้หรือเปล่าได้ได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้แบบเนี้ยไม่ได้ใช่ป่ะไม่ใช่ได้ต้องทำยังแบบไหนคะได้น่ารักมากเลยนะคะยกนิ้วให้เลยเวลิกูดเก่งมากอ้าววิชาภาษาอังกฤษลืมไปนะคะอ้าวมาเคลื่อนไหวกันดีกว่านะคะประการ
วันนี้คุณครูแม่มอรู้สึกดีใจนะคะดีใจมากๆเพราะว่าเด็กๆนั้นตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจที่จะตั้งใจที่จะเล่าเรียนแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเข้มแข็งนะคะโดยพร้อมเพรียงนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นค่านิยม12ประการของคนไทยถามว่าเฉพาะเด็กๆหรือเปล่าคะเฉพาะเด็กๆหรือเปล่าที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่เด็กๆแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่เด็กๆ เท่านั้นแต่ทุกคนต้องนำไปปฏิบัตินะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพราะว่าเป็นค่านิยม12ประการที่ดีนะคะเป็นคุณธรรมที่เราจะต้องมีของมีอยู่ในตัวพลเมืองไทยนั่นเองนะคะก็คือชาวไทยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูพร้อมที่จะเรียนยังพร้อมแล้ววันนี้เด็กๆน่ารักมากเลยห้องอะไรเนี่ยห้องหนึ่งห้องสองก็น่ารักอยู่ที่ปลายทางห้องสามก็น่ารักอยู่ที่ปลายทางรวมทั้งเด็กๆที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนที่กำลังเรียนอยู่ณขณะนี้น่ารักเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ปรบมือให้ตัวเองก่อนนะคะวันนี้ที่ปรบมือให้นี่ก็คือเป็นเด็กดีที่มาเล่าเรียนในวันนี้นะคะไม่ขาดเรียนดีมากเลยไปดูวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูมีใบงานให้นักเรียนนั้นไปใส่แนวทางในการปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่แตกต่างใช่หรือไม่นะคะห้องนี้ส่งใบงานครูมอสมาอย่างเอ่ยส่งแล้วอยู่ที่ห้องครูมอสใช่ไหมไม่ได้เอามาโชว์นะคะแต่ว่าปลายทางก็ต้องขอขอบคุณคุณครูปลายทางนะคะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเด็กๆของปลายทางก็น่ารักมากมีใบงานส่งเข้ามานะคะมีการตกแต่งใบงานได้อย่างสวยงามมากแล้วก็เด็กก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้เรามาเรียนกันต่อเดี๋ยวจะมีงานให้วันนี้มีใบงานนะคะได้ส่งไปแล้วทางเว็บไซต์นะคะฝากไปที่English Club P3 นะคะใครที่เป็นสมาชิกก็สามารถโหลดได้เลยนะคะเรามาดูค่ะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีและการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะชอบไหมเรียนชอบที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีไหมอย่างสันติชอบไหมเมื่อคราวที่เราเรียนแล้วสันติคืออะไรคือความสงบใช่ป่ะนะคะนี่เรามาดูดูสไลด์เลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวันนี้มีจดเล็กน้อยหยิบสมุดขึ้นมาเลยมีจดเล็กน้อยเมื่อกี้นี้ครูมอสบอกแล้วว่าให้เตรียมสมุดนะที่ห้องครูมอสมีสมุดของป.3ทับน่าจะเป็น3ทับ2เนาะไปหยิบมาเลยนะมาแล้วก็จะไม่ให้จดแล้วคุณครูจุลิพรบอกว่าให้จดนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเด็กไปทางก็จะดูไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้จดนิดหน่อยนะคะดูเลยนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะห้ามช้านะห้ามชักช้าเพราะว่าป.3แล้วนะต้องฝึกจดได้แล้วเรามาดูซิ
เด็กๆจะได้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะให้ทำงานกลุ่ม2กลุ่มเดี๋ยวไปเขียนบนกระดานนะเดี๋ยวจะมีหัวข้อให้แล้วก็จะมีงานเดี่ยวถ้างานกลุ่มเสร็จแล้วงานเดี่ยวก็ไปทำที่บ้านได้เพราะว่าเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะแต่อยากให้ช่วยกันคิดนะคะระดมสมองนะคะช่วยกันคิดนะคะอยากให้เด็กๆคิดเป็นนะคะคิดเองนะจะได้มีความรู้ที่ยั่งยืนอยู่กับตัวเองนะคะเรามาดูเลยเอาอ่านพร้อมกันก่อนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3